สวัสดีค่ะมิตรนวลพันธุรัตน์นะคะวิชานี้วิชาการงานอาชีพระดับชั้นป.5 ค่ะเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนนะคะสำหรับป.5 นี้บัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องของการบันทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือนนะคะถ้าเรารู้จักออมรู้จักใช้รู้จักคิดชีวิตเราก็จะเป็นสุขนะคะมันเป็นเรื่องของบัญชีครัวเรือนค่ะเรามาทำความรู้จักบัญชีครัวเรือนกันนะคะนะคะอันนี้มีก็จะยกตัวอย่างจากนิทานเรื่องนึงนะคะในYouTube นะคะเป็นเรื่องของการแนะนำการใช้บัญชีครัวเรือนนะคะมีน้องส้มเปรี้ยวเนี่ยเขายังไม่รู้จักการทำบัญชีครัวเรือนว่าคืออะไรก็จะมีท่านประหลัดมาคอยแนะนำนะคะเรามาดูกันสิว่าเขาเริ่มต้นด้วยการทำอะไรบ้างนะคะบัญชีครัวเรือนนี่ก็จะเป็นสมุดหนึ่งเล่มนะคะที่มีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายลงไปทุกวันจะมีการตีตารางนะคะช่องตารางก็จะมีรายรับกับรายจ่ายสำหรับน้องส้มเปรี้ยวเนี่ยเขาก็จะบันทึกรายรับก็คือเป็นเงินเดือนที่เข้ามานะคะอันดับแรกเราจะบันทึกเป็นรายรับก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาดูค่าใช้จ่ายนะคะช่องรายจ่ายก็จะบันทึกว่าเราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะในนี้ก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะเป็นค่าใช้จ่ายประจำในแต่ละเดือนนะคะจากนั้นนอกจากค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วเรายังมีค่าปลีกย่อยอะไรอีกนะคะมีพวกค่าอาหารค่าของใช้นะคะในแต่ละเดือนในแต่ละวันอีกนะคะรวมเป็นค่าใช้จ่ายรายวันเราก็จดบันทึกไปในแต่ละวันจนสรุปเป็นเดือนนะคะเมื่อเราทำบันทึกครบทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะได้เป็นของเดือนในรวมทั้งหมดทั้งเดือนเราก็จะสรุปเป็นค่าใช้จ่ายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมียอดรายรับกับรายจ่ายอยู่ในตารางบัญชีครัวเรือนนี้นะคะพอเรามีรายรับรายจ่ายแล้วเนี่ยทำให้เราก็รู้ว่าเราใช้จ่ายเท่าไหร่มีเงินเหลือเท่าไหร่นะคะคราวนี้เราก็มาวางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายกันได้แล้วนะคะการที่เราจะวางแผนการออมนะคะบัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องของการที่ทำให้รู้สถานะทางการเงินของครอบครัวนะคะแล้วทำให้เรารู้ว่าเรามีเงินเหลือที่จะเก็บเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเงินออมก็จะมาจากรายได้ที่หักจากค่าใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราได้เงินมาเนี่ยเราควรจะเอารายได้หักจากเงินออมแล้วก็ค่อยมาใช้จ่ายวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะเก็บเงินก็คือหักเงินออมไปก่อนใช้ค่าใช้จ่ายนะคะก็แนะนำน้องส้มเปรี้ยวว่าให้ออมก่อนแล้วใช้จ่ายทีหลังนะคะการที่เรามีเงินออมเนี่ยก้อนหนึ่งเราสามารถที่นำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรได้บ้างออมไว้เมื่อยามเจ็บป่วยหรือเรียกว่าเป็นเงินฉุกเฉินนะคะหรือออมไว้เมื่อยามแก่ก็คือเหมือนกับเป็นเงินก้อนสำหรับใช้ในช่วงที่เราหยุดทำงานแล้วหรือทำงานไม่ได้แล้วนะคะหรือเป็นการออมเพื่อการศึกษานะคะถ้าเราต้องการอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมเราสามารถที่จะออมเพื่อการศึกษาได้นะคะหรือออมเพื่อซื้อของที่จำเป็นนะคะจำเป็นอาจจะมีราคาแพงนะคะอย่างเช่นเราอยากจะได้รถคันใหม่อยากจะได้บ้านหลังใหม่หรือต้องการจะซื้อสิ่งของที่มีมูลค่ามากๆนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินอันนั้นได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของการออมเพื่อการลงทุนในอนาคตนะคะการออมเพื่อการลงทุนในอนาคตก็คือเราสามารถที่จะเก็บเงินไว้ลงทุนหลังจากที่เราหยุดทำงานแล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเงินสำรองเขาเรียกว่าเป็นเงินสำรองเก็บไว้เผื่อใช้ใน
ไม่ได้ใช้ในยามฉุกเฉินเราก็สามารถนำเงินนั้นเป็นเงินเก็บได้นะคะการที่เราทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยทำให้เรารู้สถานะทางการเงินนะคะว่าอยู่ใน3ระดับคือ 1. ถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายจะอยู่ในสภาวะที่มีเงินออมนะคะแต่ถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายเนี่ยจะเกิดภาวะหนี้สินนะคะแต่ถ้ารายรับเท่ากับรายจ่ายทำแสดงว่าเราไม่มีเงินออมเพราะฉะนั้นการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยเราจะเห็นรายรับกับรายจ่ายแล้วเรารู้ได้เลยว่าในเดือนนี้เราอยู่ในสภาวะอะไรแล้วเราก็จะเตรียมตัวแล้วมีการวางแผนในการใช้ในเดือนต่อไปนะคะเรื่องของการออมนะคะเราควรจะออมทีละน้อยแต่ออมสม่ำเสมอนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงินก้อนใหญ่บัญชีครัวเรือนเนี่ยทำให้เราลงบันทึกเกี่ยวกับเรื่องรายได้ในแต่ละเดือนนะคะรายรับก็จะเป็นรายได้ในแต่ละเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะมีพวกค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายประจำในแต่ละเดือนส่วนค่าเดินทางนี่เป็นค่าใช้จ่ายรายวันค่าอาหารก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ทุกวันเหมือนกันสินทำไมบางคนมีหนี้สินเพราะว่าอย่างเช่นการผ่อนรถผ่อนบ้านนะคะเราจะต้องส่งเงินเขาทุกเดือนนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีเงินสดในการสิ่งของเครื่องประดับหรือเครื่องมือความสะดวกต่างๆนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นอีกอาจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความชอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะดูแลสุขภาพร่างกายก็ได้นะคะเพราะนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีมากกว่ารายได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรที่จะมาปรับค่าใช้จ่ายนะคะว่าให้มันลดลงสิ่งที่จะปรับได้มีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นค่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเป็นแบบที่มีโปรโมชั่นที่ถูกกว่านี้บางทีบางคนใช้ระบบเติมเงินคิดว่าจะถูกนะคะแต่จริงๆการเติมเงินแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะแพงกว่ารายเดือนนะคะรายเดือนจะถูกมากกว่าเป็นการประหยัดนะคะเดี๋ยวนี้การใช้แบบรายเดือนเนี่ยจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจะมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ใช้รายเดือนเพื่อจะใช้ในระยะยาวได้นะคะเป็นการประหยัดกว่าอันที่2ก็คือเรื่องของอาหารถ้าเราทานอาหารนอกบ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าการที่เราทำเองนะคะหรืออาจจะประหยัดมากขึ้นถ้าเกิดเราซื้อมาทานที่บ้านซื้อมาแล้วทานหลายๆคนช่วยประหยัดได้เหมือนกันนะคะ 3. ค่าไฟเราสามารถจะช่วยประหยัดค่าไฟได้นะคะถ้าเกิดเรามีเพื่อนช่วยออกค่าไฟก็ช่วยกันประหยัดนะคะแนวทางในการประหยัดค่าไฟนะคะไม่เปิดทิ้งไว้หรือถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์ก่อนนะคะไม่ตั้งทิ้งไว้ก็จะช่วยประหยัดได้เยอะเลยนะคะค่าเสื้อผ้าเครื่องสำอางนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองนะคะในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการบันทึกรายรับรายจ่ายเราจะเห็นยอดค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยนะคะว่าในแต่ละเดือนเรามีมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถที่จะตัดออกไปได้บัญชีครัวเรือนเนี่ยจะช่วยบอกสถานะทางการเงินของครอบครัวในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราลองมาฟังบทสรุปของบัญชีครัวเรือนกันนะคะคุมค่าใช้จ่ายได้ดีทางนึงซึ่งใช้หลักการรายได้ลบเงินออม
ที่เหลือเป็นเงินใช้จ่ายมีวิธีการง่ายๆคือ 1. บันทึกรายรับทั้งหมดที่มี 2. ประเมินค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ากับข้าวเป็นต้น 3. เมื่อหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้จากรายรับแล้วเอาเงินที่เหลือหักเป็นเงินออมอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนส่วนหนึ่ง 4. เงินที่เหลือสุดท้ายจึงเป็นเงินใช้จ่ายส่วนตัวเคล็ดลับเพื่อให้เหลือเงินออมและใช้จ่ายมากขึ้นคุณหาวิธีลดค่าใช้จ่ายประจำต่างๆที่ฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นเช่นหาโปรโมชั่นค่าโทรศัพท์ที่ดีที่สุดรู้จักวิธีประหยัดน้ำไฟและทำกับข้าวกินเองบ้างเพราะถูกกว่าซื้อกินสำหรับบัญชีครัวเรือนก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนใบงานและแบบฝึกหัดมิจะส่งลงไปในลิงก์ของ LINE กลุ่มป.5 นะคะการงานอาชีพป.5 นะคะแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ